ครั้นจะกล่าวถึงเหมันพลันลมหนาวฟ้าสกาวดวงดาวพราวสวยแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสุดอัมภัยหนาวสุดไทยแดนใหญ่อีสานเมืองสูดกลิ่นดินสัมผัสถิ่นธรรมชาติด้วยอากาศเย็นสบายรายบุพผาทั้งภูถ้ำวัดวาอารามตาสุดหรรษาเมื่อได้มาเยือนเมืองเลยเที่ยวสามภูสามด่านสองวิถีที่เมืองเลยเมืองเลยถือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อบล้อมไปด้วยภูเขาอันสลับซับซ้อนท่ามกลางทะเลหมอกปกคลุมอุดมด้วยพันไม้นานาชนิดเหมือนสวรรค์ท่ามกลางขุนเขาดังคำขวัญเมืองเลยที่ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามภูเขาที่รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกผสมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนเกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ้งเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลงไหลและยกให้จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่หมายปองอันดับต้นๆในช่วงเหมันตะฤดูนอกจากความสวยงามทางทัศนียภาพแล้วจังหวัดเลยยังจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางสัมพันธภาพกับประเทศลาวซึ่งมีช่องทางการติดต่อค้าขายตามช่องทางผ่านด่านศุลกากรต่างๆล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ด่านพรมแดนเมืองเลยไม่เคยหลับไหลมีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเมืองเลยที่หลายคนอาจเรียกว่าวิถีชีวิตสองฝั่งโขงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งงานประเพณีสงกรานต์ไทยลาวงานสมโภชองค์พระธาตุสีสองรักงานประเพณีบุญหลวงและประเพณีการเล่นผีตาโขนซึ่งนักท่องเที่ยวต่างนิยมแห่แหนกันเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นในทุกๆปี